สวัสดีครับคุณผู้ชม2องศาทำมาหากินวันนี้ครับผมยังคง Work From Home นะครับจัดรายการมาจากที่บ้านเนื่องจากเราต้องช่วยกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับซึ่งโควิด-19 เนี่ยคุณผู้ชมเรามาเริ่มต้นเรื่องนี้กันเลยนะครับก่อนจะไปดูสภาพอากาศล่าสุดมีการหลอกขายวัคซีนปลอมผ่านทางออนไลน์ครับเพราะว่าเมื่อวันที่1พฤษภาคมมีการเปิดจองวัคซีนให้กับประชาชนแล้วแต่ว่าจะเห็นว่ามีวัคซีนมาขายในออนไลน์แล้วก็มีคำเตือนว่าผู้ที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลลงภาพหรือโซเชียลไม่ว่าจะเป็นวันที่จะไปรับวัคซีนหรือว่าล็อตวัคซีนก็ตามเนื่องจากมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดได้ครับเรื่องนี้นายแพทย์มโนลีชเวงวงศ์แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุโรงพยาบาลวิชัยยุทธโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook Fanpageหมอมนูลีชเวงวงศ์ FC ว่าองค์การอนามัยโลกและองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือตำรวจสากลอินเตอร์โพลออกมาเตือนทุกประเทศให้ระวังวัคซีนปลอมหลังจากที่ตำรวจจับเครือข่ายผลิตวัคซีนปลอมในประเทศจีนแอฟริกาใต้และเม็กซิโกครับซึ่งพฤติการของกลุ่มนี้เขาก็คือจะมีการขโมยขวดบรรจุวัคซีนจริงแต่ไม่ได้เก็บตัวอย่างไม่ได้เก็บอย่างถูกต้องทำให้วัคซีนเสื่อมประสิทธิภาพรวมถึงมีการนำขวดวัคซีนจริงที่ไม่มีวัคซีนแล้วแต่เอาน้ำเกลือเนี่ยมาใส่แทนหลอกขายผ่านสื่อออนไลน์ครับดังนั้นไม่ควรสั่งซื้อวัคซีนผ่านทางออนไลน์เด็ดขาดเนื่องจากประเทศไทยเองก็ไม่มีการขายวัคซีนทั่วไปหากพบในออนไลน์เชื่อได้เลยครับว่าจะถูกหลอกเป็นของปลอมอีกประเด็นที่เกี่ยวกับวัคซีนที่ทางตำรวจขอความร่วมมือก็คือระมัดระวังเรื่องการโพสต์ข้อมูลที่ได้รับวัคซีนเพราะว่าหลักๆเลยมีข้อมูลส่วนตัวครับเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์มือถือวัคซีนของบริษัทอะไรล็อตไหนวันที่เท่าไหร่ที่ได้รับวัคซีนก็ไม่ควรโพสต์เพราะว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพอาจฉวยโอกาสนำข้อมูลเหล่านี้ไปหาประโยชน์ในทางที่ผิดครับเพราะว่าใบพวกนี้มันมีข้อมูลส่วนบุคคลเนาะหรือว่า personal information นะครับตัวนี้พวกสแกมเมอร์หรือว่ามิจฉาชีพเนี่ยสามารถจะเอาไปทำเขาเรียก identity theft หรือการข้อมูลการขโมยอัตลักษณ์เนาะไปทำสิ่งไม่ดีอย่างอื่นต่อเนาะครับในกรณีที่สมมุติเราโพสต์ว่าเรารับวัคซีนเนี่ยมา1โดสแล้วเหลืออีก1โดสเขาก็อาจจะมีการส่งเมสเสจมาให้เราว่าโอเคโดสที่2คุณเนี่ยวันนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีแอคซิเดนต์นิดหน่อยนะครับอาจจะมีการสับเปลี่ยนตารางนู่นนี่นั่นขอให้คุณ verify ตัวตนอ่ะเขาก็ส่งเมสเสจมาให้เรากรอกข้อมูลส่วนบุคคลอย่างอื่นหรือว่าบางทีให้กรอกพาสเวิร์ดอะไรของเราอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าบางกรณีก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ช็อตที่2เนี่ยเร็วขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าคุณต้องจ่ายเงินเท่านี้นะครับแล้วก็ให้เราโอนเงินจ่ายเงินหรือตัดบัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วแต่กลไกเพราะว่าข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเกิดมันหลุดรั่วออกไปเนาะเช่นเราเป็นโรคอะไรหลายโรคที่มันไม่อยากให้คนอื่นรู้เนี่ยเราก็ไม่อยากให้คนอื่นทราบนอกจากหมอเนาะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการงานเราชื่อเสียงอะไรต่างๆเนาะนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์รวมถึงคุณหมอเข้ามาเตือนนะครับอย่างนี้ครับคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยความปลอดภัยไม่ได้อยู่แค่การที่เราเปิดเผยข้อมูลหรือไม่เปิดเผยข้อมูลแต่ว่าอยู่ที่หลักพฤติกรรมของเราครับเราได้รับวัคซีนแล้วก็จริงเราอยากจะให้คนอื่นเห็นทำให้เราเนี่ยเผยแพร่ข้อมูลนี้ออกไปตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังครับแล้วก็อีกอย่างนึงในสถานการณ์ที่โควิด-19 ระบาดหลายคนอาจจะไม่ทันได้ตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับโพสต์ลงไปหรือว่าไปซื้อวัคซีนออนไลน์เพราะว่ากลัวนะครับอยากจะได้วัคซีนเร็วๆแต่ว่ายืนยันนะครับว่าไม่มีแน่นอนคุณหมอนมนูลก็ทิ้งท้ายอย่างนี้ครับขอให้ทุกคนลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 ผ่านหมอพร้อมไม่มีโอกาสถูกหลอกนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของโควิด-19 ที่เรามาเตือนภัยกันครับมาดูสภาพอากาศกันบ้างครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเจอฝนมาจนถึงสุดสัปดาห์เลยครับแต่ว่าสัปดาห์นี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็พยากรณ์ว่าฝนมีแนวโน้มที่จะลดลงแต่ก็จะยังคงมีฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่5ถึง7พฤษภาคมนี้ครับ
จากการคาดการระบุว่าในช่วงวันที่3ถึง4พฤษภาคมลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งหลังจากนั้นช่วงวันที่5ถึง8พฤษภาคมบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับคลื่นกระแสลมฝั่งตะวันตกจะเคลื่อนจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมภาคเหนือของไทยทำให้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ติดตามสภาพอากาศโดยรวมของแต่ละพื้นที่ครับว่าวันนี้เป็นอย่างไรครับสถานการณ์แล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมก็มีผลขอไปครับเกิดจากผลกระทบของสภาพอากาศที่ติดตามมานะครับซึ่งทางชลประทานเนี่ยเขาก็พยายามบริหารจัดการน้ำแล้วแต่ว่าน้ำก็ยังคงไม่เพียงพออยู่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ช่วงนี้ฝนเริ่มตกครับหลายพื้นที่กลายเป็นว่าฝนตกหนักเกินจนน้ำท่วมเลยแต่ก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดการครับพาคุณผู้ชมไปดูที่บ้านลิ่มทองอำเภอหนองโบดจังหวัดบุรีรัมย์ต้องบอกว่าที่นั่นทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีโดยใช้แนวคิดของถนนน้ำเดินนะครับซึ่งถนนน้ำเดินเขามีแนวคิดอย่างไรมีการบริหารจัดการอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานครับจากพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากมากว่า50ปีเพราะน้ำไม่เพียงพอช่วงฤดูแล้งขณะที่ช่วงฝนน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายปีมานี้ชาวบ้านในพื้นที่บ้านลิ่มทองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ได้แนวทางการจัดการใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดลอกคลองขนานถนนเพื่อให้น้ำไหลลงคลองไปยังพื้นที่แก้มลิงที่ขุดไว้นอกจากกักเก็บน้ำไว้ในช่วงฤดูทำนาแก้ปัญหาแล้งการบริหารจัดการพื้นที่และน้ำในรูปแบบของถนนน้ำเดินยังช่วยแก้ปัญหาช่วงน้ำหลากเป็นอีกชุมชนต้นแบบที่แก้ปัญหาน้ำได้อย่างยั่งยืนก็น้ำนี่ก็คือถ้าสมมติว่านาทำนาเนาะเราก็จะกักเป็นน้ำต้นทุนก็คือเวลาที่ฝนทิ้งช่วงเราก็จะเอาน้ำจากซากแก้มลิงนี่เอาออกไปสำรองจ่ายเวลาที่ฝนแรงช่วงนาแรงที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วน้ำตัวนี้ก็จะมาใช้ในการที่จะทำการเกษตรก็คือปลูกผักปลูกอะไรได้หลังฤดูการเก็บเกี่ยวจ้ะด้านดร.รอยบุญรัศมีเทศรองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนกล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยมีพื้นที่นอกเขตชลประทานมากกว่า180หากหลายพื้นที่สามารถปรับแนวทางประยุกต์ใช้ความได้เปรียบของภูมิประเทศหรือถนนหนทางใช้กับโครงการถนนน้ำเดินได้อนาคตอาจจะแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้อย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังดำเนินการบ้านลิ่มทองบุรีรัมย์นะคะก็ทำอยู่สองช่วงที่บ้านลิ่มทองแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีเพราะว่าในส่วนเรื่องของการปรับโครงสร้างเนี่ยอย่างเรื่องของการบริหารจัดการน้ำว่าส่วนน้ำเดินจะไปรวบน้ำตรงไหนนะคะแล้วก็เก็บสำรองอย่างไรซึ่งก็เห็นผลได้ชัดในภาพรวมนะคะว่าประชาชนเนี่ยสามารถรอดภัยแล้งนะคะทั้งที่แล้งต่อเนื่องมา3ปีแล้วเพราะพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่แล้งมาโดยตลอดปัจจุบันน้ำฝนจากถนนน้ำเดินในบริเวณสะแก้มลิงมีปริมาณคงเหลือมากกว่า175หรือประมาณ 9,000 ลูกบาศก์เมตรจากปริมาณกักเก็บ 1,200 ลูกบาศก์เมตรคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นวิธีการจัดการแก้ปัญหากับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของภาคชุมชนนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูภาพรวมระดับโลกกันบ้างครับนักเชี่ยวชาญนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเขามีการเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยมีการแก้กฎหมายปรับนโยบายเพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือว่า climate change โดยผู้นำบราซิลนะครับได้มีการแถลงเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาว่าจะลดค่าปรับสำหรับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับประธานาธิบดีจาโบลซานาโร
ประธานาธิบดีของประเทศบราซิลแถลงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลจะลดค่าปรับสำหรับผู้ที่ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยอ้างว่าต้องการสร้างสันติภาพและความสงบสุขให้กับผู้คนในพื้นที่ชนบทผู้นำบราซิลบอกครับว่าจะพยายามเน้นการแนะนำและสังเกตการมากกว่าการปรับและลงโทษทางกฎหมายเพราะในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมากลุ่มอนุรักษ์ทั่วโลกได้มีการเรียกร้องให้ทางการบราซิลจริงจังและจริงใจในการปกป้องผืนป่าแอมะซอนมากกว่านี้หลังพบการบุกรุกเผาป่าเพื่อทำไร่และเลี้ยงปศุสัตว์มากขึ้นทุกปีตัวเลขล่าสุดที่อ้างอิงได้คือตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2019ถึงกรกฎาคม2020บราซิลสูญเสียพื้นที่ไฟป่าขออภัยครับบราซิลสูญเสียพื้นที่ป่าฝนไปราวๆ 11,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งถือเป็นอัตราการสูญเสียพื้นที่ป่าที่เร็วที่สุดในรอบ12ปีคำแถลงการของประธานาธิบดีบอยโซนาโรยังแสดงให้เห็นถึงความต้องการรักษาฐานเสียงทางการเมืองกับเกษตรกรชาวนาชาวไร่ที่หลายครั้งพบว่ากลุ่มเหล่านี้แหละครับที่เป็นผู้บุกรุกป่าเมื่อเดือนที่แล้วการตัดสินใจลดงบประมาณประจำปีของกระทรวงสิ่งแวดล้อมโดยลดลง 24% จากปีก่อนทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามถึงความตั้งใจจริงในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของทางการบราซิลนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมีการดูนะครับคุณผู้ชมว่าประเทศบราซิลหลังจากนี้เขาจะทำอย่างไรบ้างนะครับมาดูอีกเรื่องราวนึงครับไปดูที่ฝั่งเยอรมนีกันบ้างข้ามไปอีกซีกโลกนึงศาลสูงสุดเยอรมนีมีการระบุว่านโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรัฐบาลมีกำหนดเส้นตายหรือว่าเดดไลน์เนี่ยที่ล่าช้าเกินไปครับตามการยืนยันข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนในประเทศที่ต้องการให้แก้ไขปัญหาเร็วกว่านี้ครับโซฟี่แบ็กสันเยาวชนนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมยื่นฟ้องต่อศาลสูงสุดของเยอรมนีว่าการกฎหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศที่ผ่านโดยรัฐบาลของแองเกลามาเคลนั้นมีเดดไลน์ที่ช้าเกินไปทางการเยอรมนีออกกฎหมายที่กำหนดว่าภายในปี2030คืออีกประมาณ9ปีนับจากนี้จะต้องลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศให้น้อยกว่า 55% เมื่อเทียบกับอัตราการปล่อยเมื่อปี1990และกฎหมายฉบับนี้ยังระบุว่าภายในปี2050เยอรมนีจะต้องไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศเลยซึ่งแม้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะได้รับการสรรเสริญจากคนทั่วโลกว่าเป็นก้าวสำคัญและเป็นตัวอย่างของรัฐบาลทั่วโลกเยาวชนนักเคลื่อนไหวกลับมองว่ากฎหมายฉบับนี้นั้นเลื่อนลอยและที่สำคัญเส้นตายเดดไลน์เนี่ยช้าไปมากหลังจากศาลสูงสุดของเยอรมันได้รับเรื่องและมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วศาลก็ได้ตัดสินว่าการกำหนดเดดไลน์ที่ไกลขนาดนั้นถือเป็นการผลักภาระให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังมากจนเกินไปศาลจึงตัดสินให้รัฐบาลกลับไปแก้กฎหมายให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมว่าจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างไรและที่สำคัญต้องมีการกำหนดเดดไลน์ใหม่ที่กระชั้นมากกว่าปี2030โดยคาร์บอนต้องเป็นศูนย์ในปี2050ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าระบบตุลาการของประเทศเยอรมนีรับฟังนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เยาวชนก็ตามนะครับนี่ก็เป็นความหวังนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ประเทศไทยครับทั่วโลกเขามีการกำหนดมาแล้วเรื่องการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศว่าภายในปีเท่าไหร่จะปล่อยลดลงเท่าไหร่และเมื่อไหร่ที่จะมีการปลดปล่อยลดลงจนเป็นศูนย์นะครับซึ่งประเทศไทยยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างชัดเจนแต่เชื่อว่าเมื่อภาพรวมของทั่วโลกมาเรื่องนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะไม่ใช่อยู่แค่แต่ละประเทศครับทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเองก็ต้องไปถึงจุดนั้นเช่นเดียวกันครับคุณบรรณิสาคุณธีรเดชครับวันนี้ก็ต้องระมัดระวังสภาพอากาศเรื่องฝนด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับค่ะยังต้องพกร่มกันอยู่นะคะขอบคุณค่ะคุณธนาคารค่ะ